จ้าโครงการ ABC โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นโครงการตีตังอำเภอเปิ้นได้สนับสนุนงบประมาณมายังท้องถิ่นครั้งแรกเป็นนโยบายของจังหวัดตีมาตังอำเภอเพื่อที่จะอบรมครูกอหลังจากที่ครูกอได้อบรมไปแล้วบ้านสันปุเลยและตำบลอ่างทองเป็นหมู่บ้านหนึ่งตีได้น้ำหล่องเรื่องนี้พอ 20% ที่จะต้องทำบัญชีครัวเรือนนั่นครูกอได้มาถ่ายถอนหูเขาขอตีโรงเรียนบ้านจำบอนประมาณเดือนมีนาคมมาเจ้าหลังจากนั่นก็จะนำลงเป็นตีหมู่บ้านสำหรับครูกอตีอบรมลงมาของอำเภอครูขอรับช่วงต่อไปหมู่บ้านละ10 คนเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของครูขอตัวแทนของบ้านสันปุเลยแต่บังเอิญได้รับการประสานจากพนักงานชุมชนให้จ่วยไปคือความหู้แห่ง13 หมู่บ้านนอกจากบ้านสันปุเลยแล้วคือ13 หมู่บ้านก็แต่ละหมู่บ้านก็จะต้องมี 20% ของประชากรเจตนาหลอกและทำบัญชีครัวเรือนมีเป้าหมายการทำบัญชีครัวเรือนมีวัตถุประสงค์เพื่อ1คือจะฮู้จักบ้านได้ฮู้จักประหยัดฮู้จักอดออมฮู้จักใจฮู้จักจ่ายสิ่งที่จำเป็นหรือบ่จำเป็นฮู้จักเลิกกันพนันหวยหรือว่าสิ่งที่บ่จำเป็นจะโพดที่บัญชีครัวเรือนเจ้าจะมีทุกส่วนหลังจากได้ดำเนินการไประยะหนึ่งเจ้ากลุ่มเป้าหมายที่ทำมาบ้านสันปุเลยหรือว่าตำบลอ่างทองที่เจ้าได้ลงไปดูแล้วคือทุกคนเขาบอกว่าสิ่งที่ประจำเป็นสำหรับเขาก็คือการซื้อหวยการดื่มสุราการซื้อเสื้อผ้าสำหรับมายิงก็เป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนี่คือสิ่งประจำเป็นเลยทำให้เจ้าบ้านของเขาอ่ะบางครัวเรือนเปิ้นบอกว่าหลังจากที่ทำแล้วพักที่เปิ้นบ่เคยปลูกสักไคที่เปิ้นบ่เคยปลูกเปิ้นต้องซื้อ5 บาท10 บาทอ่ะเปิ้นก็หันมาปลูกพืชผักสวนครัวแล้วฮู้จักสร้างรายได้การทักโคเชใจเวลาวางให้เป็นประโยชน์บัญชีครัวเรือนนี่จะมีตัวชี้วัดคือจะเปิ้นจะบ่งบอกค่าใช้จ่ายที่บ่จำเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหลังจากทำไปแล้วตีได้สอบถามจากหมู่บ้านสันปุเลยนั่นเปิ้นบอกว่ามันดีสิ่งที่เขาบ่จำเป็นเขาจะงดไปบางครัวเรือนก็คือบ่ได้เลิกโดย 100% แต่ก็คือการซื้อหวยก็จะลดลงหลังจากเขาทำผ่านไปครั้งที่หนึ่งเจ้าปัญหาที่เกิดขึ้นของการทำบัญชีครัวเรือนคือถ้าไปป้ากับกลุ่มเป้าหมายบางครั้งเปิ้นอาจจะไม่มีความเข้าใจในการทำบัญชีบ่ฮู้จักว่าอันนี้คือส่วนนี้คืออย่างจะใส่ตัดใดจ่องใดนี่ส่วนนี้ส่วนดอกเบี้ยส่วนบัญชีครัวเรือนติดทำของตำบลอ่างทองน้ำรองนั่นจะเป็นรายเดือนแต่บางครั้งชาวบ้านเปิ้นบ่เข้าใจบางส่วนเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องลงไปติดตามเลยมีโครงการที่2ที่ติดตามการทำงานต่อไปหลังจากทำไประยะนึงแล้ว 20% นั่นก็ดำเนินไปด้วยดีนะเจ้าเนาะหลังจากที่สอบถามแล้วก็เลยมีโครงการของการทำบัญชีครัวเรือนต่อเนื่องเพื่อที่จะขยายให้ครบ 100% ของในเขตตำบลอ่างทองของเฮาอ่ะเจ้าก็เลยมีการอบรมครั้งที่2และจะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆมาเจ้า